สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช anel ของมิวสิกอินทานนะครับวันนี้มาดูกีตาร์ไฟฟ้ากันบ้างนะครับก็คือเจ้ารุ่นนี้นี่เองเพิ่งมาใหม่นะครับของคาซูกินะครับแต่จะเป็นรุ่นอะไรนะครับมีความพิเศษอย่างไรครับหลากหลายยังไงโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยครับครับผมก่อนจะไปชมนะครับคาซูกิรุ่นใหม่นะครับที่เห็นอยู่ในมือผมนี่นะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับติดตามพวกเราด้วยแล้วก็ Subscribe นะครับแล้วก็ติดตามพวกเราทั้ง IG นะครับ Facebook Music Antha นะครับหน้าร้านเพชรเกษม 31/3 ด้วยนะครับและก็ www.musicantha ด้วยนะครับตัวนี้มีชื่อว่าคาซูกิ Dragon Series นะครับที่มาของชื่อก็คือเนี่ยผิวหน้าของมันนะครับทำเป็นสีแบบ Spotted Maple นะครับซึ่งจะเป็นสีหรือว่าลวดลายนะครับผิวพันแบบเนี้ยจะอยู่ในกีตาร์ที่เป็นไฮเอนด์เท่านั้นนะครับที่ผมสังเกตเห็นนะพรีเมียมน่าดูเลยนะครับถึงจะได้แบบนี้นะครับแต่ว่าเจ้าคาซูกิDragon Series นี่จัดมาให้เลยแบบนี้เลยดูผิวพันมันก่อนนะครับบอดี้นะครับทั้ง2เซกชันนะครับก็จะเป็นมะฮอกกานีนะครับแบบตันๆเลยนะเพียวเลยนะครับแล้วก็คอนะครับจะเป็นคล้ายกันเหมือนกันเลยนะครับคอของเจ้า Dragon Series คาซูกิตัวนี้ก็จะใช้ Black Walnut นะครับเป็นไม้5ชิ้นนะครับก็จะมี Maple แทรกกลางนะครับยาวมาตลอดถึงหัวเลยนะครับแล้วก็มาโงยตรงนี้นิดนึงแน่นะครับรวมถึงสีตรงเพจตรงหัวมันเนี่ยก็จะเข้ากับสีตรงบอดี้นะครับเป็น Spotted Maple Color เหมือนกันตัวนี้เป็นสีม่วงนะครับเจ้าแบบนี้นะครับมีความแตกต่างจากที่อยู่ข้างหลังผมด้านซ้ายมือผมนิดหน่อยนะครับตัวนี้เป็นแบบฟิกบริดนะครับแต่ว่าเป็นบิกแบบเต็มเลยนะตันๆเลยนะครับอย่างนี้เป็นของวิลกินสันนั่นเองนะครับให้มานะครับประดับด้านหน้าด้วยปิกอัพฮัมเบอร์เกอร์2ตัวนะครับของวิลกินสันนะครับตัวนี้ก็ให้ตัวค่อนข้างดีนะปรับสูงต่ำได้นะครับรวมถึงเจ้าฟิกบริดตัวนี้นะครับก็ปรับโมดูเลชันได้ขึ้นลงอย่างนี้ก็ได้นะครับเข้าบนล่างนี้ก็ได้นะครับรวมถึงโทนกับวอลลุ่มก็ตามมาตรฐานนะครับปิกอัพ2ตัวก็จะมีอย่างละโทนวอลลุ่มประมาณนี้นะแล้วก็เซกเตอร์3ทางนะครับซึ่งผมเทสดูแล้วนะครับก่อนจะมาพูดเรื่องสเปคก็คือเวลาที่เราปรับแต่งหรือว่าเคลื่อนตัวเจ้าเซกเตอร์ตัวนี้ไม่มีเสียงกึกเลยนะครับทำออกมาวงจรได้ดีมากๆนะครับรวมถึงสายกราวด้วยก็เงียบไม่ค่อยมีเสียงรบกวนหรือว่าจีหรือว่าน้อยเลยนะครับน้อยมากๆเลยนะครับแล้วก็ปิกอัพของวิลกินสันที่ให้มากับเซกชันแรกอันนี้ก็จะเป็นแบบโอเพ่นนะครับเป็นฮัมเบอร์เกอร์แบบโอเพ่นนะครับเสียงก็ค่อนข้างจะดันรุนแรงนะครับตามสไตล์ของฮัมเบอร์เกอร์แต่นุ่มนวลนะครับเจ้าตัวนี้เป็นดีไซน์แบบคล้ายๆเชอร์โมเดลนั่นเองนะครับรวมถึงนี่ครับความพิเศษของมันนะครับความละเอียดละออนะลูกบิดนะครับเป็นเทคโนโลยีจาก USA นะครับเป็นซิล2018นะครับโคโลราโดนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นยี่ห้ออะไรนะแต่ว่าเป็นบัตเตอร์บีนแบบมนๆอย่างนี้นะแล้วก็ตีตาเลยว่าเป็น USA เทคโนโลยีนะครับซึ่งลองเทสดูแล้วล็อกสายได้ยอดเยี่ยมมากๆนะความพิเศษของมันอีกหนึ่งอย่างนะครับRosewoodตรงนี้ค่อนข้างจะดำสนิทนะครับทำฟิงเกอร์บอร์ดแล้วก็ตัวดอทโพสิชันต่างๆนะครับสำหรับเฟดด้านในเนี่ย24เฟดนะครับตัวนี้จะอยู่ด้านล่างวันนี้นะครับส่วนตั้งแต่เฟด12ไปถึงเฟดที่ตรงนี้นะครับจะอยู่ด้านบนก็เป็นดีไซน์ที่สวยงามนะแปลกตาดีนะครับแล้วก็ฟิงเกอร์บอร์ดเนี่ยรู้สึกว่าจะเรียบร้อยมากๆนะครับรวมถึงเฟดเนี่ยเป็นแบบจัมโบ้นะเท่าที่ผมเห็นนะครับก็ลื่นดีไม่มีตำหนิเลยก็คือไม่มีคมเลยนะครับตัวนี้คอเป็นแบบออกแนว U shape แบบตื้นๆตัวนี้ก็จะมารูปทรงแบบเชอร์โมเดลนั่นเองนะครับจอยคอแบบนี้นะครับแล้วก็มีฝาเผื่อจะปรับแต่งแอดจัสต์อะไรก็เปิดได้2ฝานะครับใส่ร้อยสายก็ตรงนี้นะครับยัดเข้าไปตรงนี้เลยนะครับสายที่6นี่จะอยู่ต่ำลงมานิดหนึ่งเพื่อเป็นการทดเสียง
อะไรต่างๆนานาของทางคาซูกิเขาสวยมากๆนะครับคอเป็นแบบอย่างเงี้ยสวยจริงๆนะครับเป็นแบล็กวอลนัทนะครับครับก็ลืมบอกไปนิดนึงนะครับเจ้าตัวดากอนซีรีส์ตัวนี้ก็จะคล้ายๆกับรุ่นบล็อกสโตนซีรีส์นะครับก็คือจะขันคอตรงนี้เลยนะครับมีไดอัลหรือว่าวงล้อนะครับเสียบเหล็กตัวนี้เข้าไปนะครับแล้วก็หมุนปรับได้โค้งงออะไรต่างๆนะจะเป็นท้องช้างเป็นหลังแมวหลังเต่าอะไรก็ว่าไปนะครับไม่ต้องไปเปิดฝาตรงนี้นะครับซึ่งสะดวกมากๆเลยนะครับซึ่งผมชอบมากนะครับมีแท่งเหล็กแถมให้ด้วยนะครับและในกล่องนะครับก็จะมีของแถมเพื่อ adjust ปรับแต่งต่างๆนะครับเท่าที่จำเป็นนะซึ่งก็ครบแหละนะครับก็เหล็กหกเหลี่ยมอันเล็กสุดนะครับสีดำแล้วก็แบบกลางแบบใหญ่นะครับเพื่อจะปรับบริดนะครับปรับนู่นปรับนี่ตามที่จำเป็นแล้วก็นี่เลยนะครับเป็นสายแจ็คนะครับแบบข้างนึงเป็นตัว L นะครับอีกข้างนึงก็เป็นแบบตรงๆนะครับแบบนี่1ขีดนะครับคืออันบาลานซ์นั่นเองก็แถมให้นะครับในเซตด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูเจ้าตัวที่2ของ Dragon Series เลยดีกว่าซึ่งเฟี้ยวมากนะครับอยู่ด้านหลังผมโอเคครับไปดูกันเลยครับมาดูรุ่นที่2นะครับหรือแบบที่2ของเจ้าซีรีส์ Dragon Series ตัวนี้นะครับของ Kazuki เห็นแตกต่างมั้ยฮะนี่นะครับเจ้าตัวแรกนี่จะเป็นฟิกบริดนะครับซึ่งไม่มีคันโยกให้นะครับในกล่องก็จะไม่ได้แถมไปให้นะครับเพราะไม่มีรูใส่คันโยกนะครับแต่ว่าตัวที่2นะครับหรือเซคชั่นที่2นี่จะให้เป็นบริดฟอยล์โรดมาเลยนะครับซึ่งก็มาตรฐานเนี่ยเป็นแบล็กฟอยล์โรดเลยแบบไม่เงามากนะครับสวยงามจริงๆนะครับสามารถโยกได้โยกได้แบบให้ตัวค่อนข้างจะแบบดีเลยและสายก็ไม่เพี้ยนด้วยนะครับมีตัวล็อกสายตรงฝั่งนัดมาให้ด้วยนะครับรวมถึงตัวกดสายด้วยครับก็ล็อกได้ดีนะรวมถึงปิกอัพด้วยนะครับก็จะให้เป็นแบบแฮมเบอร์เกอร์2ตัวนะครับฝั่งบริดกับฝั่งเน็กนะครับซึ่งจะมีตัวคัฟเวอร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็เซ็กเตอร์3ทางนะครับโทนวอลลุ่มปกตินะครับจุดเด่นของมันนะครับก็คือเจ้าฟอยล์โรดตัวนี้แหละนะครับเป็นฟอยล์โรดจริงๆเลยตันๆเลยแข็งแรงมากนะครับแล้วก็ปรับโมดูเลชันได้ตามอัธยาศัยนะครับก็ละเอียดทีเดียวนะครับครับก็ได้เป็นบริดของฟอยล์รถไปเรียกว่ามั่นใจได้เลยว่าโยกเนี่ยรับรองว่าเสียงเนี่ยแหมเฟี้ยวสะใจแน่นอนนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับมีสปริงทั้งหมด4ตัวนะครับด้านหลังที่ผมเห็นนะครับอาจจะมีซ่อนไหมไม่มีนะมี4ตัวนะครับสามารถปรับแต่งได้นะครับสปริงค่อนข้างจะไม่แข็งมากแล้วก็ไม่ได้แบบว่านุ่มมากนะครับเท่าที่กดดูนะครับก็ปรับแต่งได้ครับรวมถึงนี่เลยแผ่นเพจนะครับเพื่อจะเข้าถึงวงจรด้านในก็อยู่ฝั่งนี้นะครับร้อยสายนะครับก็ร้อยแบบลักษณะฟอยล์โรดเลยนะครับนี่ตรงนี้นะครับตัวนี้ลูกบิดจะแตกต่างกับตัวฟิกบิดเมื่อกี้นะครับนี่ก็คือจะเป็นลูกบิดแบบเล็กๆเรียวๆนะครับตามขนาดที่เหมาะสมกับตัวกีตาร์นะครับแต่ที่สำคัญผมว่าตัวนี้โดดเด่นที่ตัวปิกอัพกับตัวบิดของฟอยล์โรดตัวนี้แหละครับซึ่งให้มาในคาซูกิดราก้อนซีรีส์รุ่นนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับตัวนี้มีแค่2สีนะที่มีฟอยล์โรดนะครับก็จะเป็นสีแดงเขียวนะครับกับอีกตัวนึงจะเป็นสีออกไม้นี่เป็นสปาวเต็ดเมเปิลแบบเพียวๆนะไม้หน้าแบบสีอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นคัฟเวอร์ปิกอัพแฮมบักเกอร์นะครับมีแค่2ตัวนี้นะครับ2สีนี้ที่เป็นฟอยล์โรดนะครับครับส่วนฟิกบิดนะครับก็จะมีอยู่ในสีม่วงนะครับแล้วก็สีเขียวฟ้าด้านล่างนะครับแล้วก็สีดำเทาประมาณนี้นะครับหัวเนี่ยมันก็จะเป็นไปตามบอดี้เลยนะครับรวมถึงตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นเขียวแดงนะครับหัวก็จะเป็นเขียวแดงด้วยมีเหลือบน้ำเงินมานิดๆคอก็เหมือนกันนะครับนี่ก็เลือกเอาแล้วกันนะครับถ้าใครได้ที่เป็นบริดแบบฟอยล์โรดนะครับก็เลือกสีนี้กับสีไม้ก็แล้วกันนะครับส่วนใครที่เป็นฟิกบิดเพียงพอนะครับไม่ได้ใช้คันโยกอะไรมากมายนะครับอยากได้เสียงพุ่งๆนะครับก็ปิกอัพให้มาแล้วนะครับสำหรับเจ้าแฮมเบอร์เกอร์2ตัวของวิกินสันนะครับคราวนี้มาถึงเรื่องสำคัญแล้วนะครับรู้สเปคต่างๆนานานะครับดูหน้าดูตากันไปแล้วก็มาฟังเทสเสียงเลยดีกว่านะครับทั้งแบบเล่นกับเบคกิ้งแท็กนะครับใช้เจ้าตัวฟิกบิดเล่นนะครับแล้วก็แบบฟอยล์โรดเล่นในส่วนของเสียงคลีนเสียงโอเวอร์ไดฟ์แล้วก็เสียงดิสทอร์ชันด้วยนะครับลองฟังกันดูแล้วกันนะครับจะใช้ไมค์จ่อลำโพงไมตี้40นุกตัวนี้แบบว่าไม่ปรุงแต่งเสียงเลยทุกอย่างเปิดกลางหมดนะครับใส่ดีเลย์นิดนึงแล้วก็ใส่รีเวิร์บนิดนึงลองฟังกันดูแล้วกันนะครับแบบว่าเพียวๆเลยนะครับโอเคไปฟังกันเลยครับThank you.
Thank you.
ใครสนใจนะครับก็สั่งซื้อได้เลยนะครับทาง www มีสินค้านะครับหรือจะไปลองเล่นลองจับลองดูกันก่อนก็ได้นะครับที่หน้าร้านเพชรเกษม 31/3 นะครับสำหรับเจ้าคาซูกิดราก้อนซีรีส์เรียกว่าจัดเต็มในราคาที่แบบว่าจับต้องได้อะแบบฟอยล์โรสนี่ราคานี้แทบจะหายากมากๆนะครับแล้วก็งานประกอบดีมากไม่มีตัวไหนที่เฟ็ดคมเลยนะครับตัวนี้ถือว่าทำออกมาได้ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับผมแกะดูประมาณ 7-8 ตัวละทั้งตัวไฟโรสและตัวที่เป็นฟิกบิดนะครับก็ไม่มีแบบคมเลยนะครับงานเรียบร้อยจริงๆนะครับเครื่องมาแบบด้านๆแบบอย่างนี้เลยนะครับก็แนะนำเลยสำหรับคนที่อยากมีกีตาร์ตัวแรกหรือว่ากีตาร์ตัวที่ 2 3 4 5อะไรก็ว่าไปนะครับกับเจ้าคาซูกิดราก้อนซีรีส์ทั้ง2เซสชันนี้นะครับวันนี้ก็ลาไปเลยนะครับกับคาซูกิดราก้อนซีรีส์ครับมีสิทธิ์ท่านเติมเต็มความฝันเพื่อคนรักสตรีครับสวัสดีครับ